ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นจารึกสำคัญที่ใช้ในการศึกษาขุนขวาด้านอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์ประวัติศาสตร์ของชาติแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีอักษรไทยและภาษาไทยใช้มาอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า700ปีด้วยคุณค่าความสำคัญของศิลาจารึกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อวันที่16ตุลาคม2546โดยในช่วงอยุธยาตอนปลายได้ปรากฏหลักฐานว่ามีหนังสือจินดามณีเป็นแบบเรียนสอนภาษาไทยเล่มแรกของไทยซึ่งยังคงใช้สืบเนื่องมาจนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถือได้ว่าเป็นต้นแบบของแบบเรียนภาษาไทยและได้มีการปรับปรุงพัฒนามาโดยลำดับคนไทยยังได้เรียนรู้การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่สละสลวยจากวรรณกรรมอันทรงคุณค่าทั้งจากบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชหลายพระองค์รวมถึงกวีในแต่ละรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยการใช้ภาษาของคนไทยและทรงส่งเสริมให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดังปรากฏชัดในพระราชนิพนธ์พระบรมราโชวาทพระราชดำรัสในหลายโอกาสเดือดพระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รักษาและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเช่นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2505ความตอนหนึ่งว่าภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่งคือเป็นทางสำหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่งเช่นในทางวรรณคดีเป็นต้นฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดีประเทศไทยนั้นมีภาษาเป็นของเราเองซึ่งต้องหวงแหนเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของวันภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการและแนวทางพระราชดำริต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้านภาษาไทยทรงพระปีชาสามารถด้านการประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานวรรณกรรมของชาติและทรงห่วงใยเยาวชนให้สืบสานรักษาภาษาไทยตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามดังพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อวันที่8มีนาคม2549ความตอนหนึ่งว่าการนิยมไทยเช่นการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามขนบประเพณีอันดีของไทยการใช้สินค้าไทยการศึกษาและรักษาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นต้นเป็นวิถีทางสำคัญประการหนึ่งที่จะดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและความเป็นชาติไทยไว้ได้จึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันรักษาสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ